โซ so, เชียลเผยดราราปอปาเอลฟอริกทีดีเป็นผู้หญิงรีดีว่าตอนนี้กำลังเป็นที่สนใจของประชาชนทั่วทั้งประเทศเลยก็ว่าได้สำหรับคดีฟอร็กทีดีที่มีคนดังเข้ามาผูวพันเกี่ยวข้องซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีทางด้านของนางเอกสาวพิงกี้สาวิกาโดนจับไปแล้วและตอนนี้หลายๆคนก็กำลังจับตามองดูคู่รักคนดังดีเจแมนพัฒนพลและใบเตยสุธีบันหลังมีเอี่ยวเกี่ยวข้องกับนายอภิรักซีโอฟอริกทีดี รวมถึงความร่ำรวยที่ดูผิดปกติจนหลายๆคนสงสัยและต้องบอกเลยว่าตอนนี้พบดาราดังเอี่ยวฟอรเรกทีดีหลายคนไม่ว่าจะเป็นกระทิงขุนนรงค์บอลกำมมันซึ่งทางคู่ก็ได้ออกมาเปิดใจในรายการโหนกระแสะแล้วเป็นที่เรียบร้อยส่วนขั้นตอนต่อไปก็ต้องให้ปล่อยเป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายล่าสุดทางเจ้าหน้าที่ของ DSI ได้เปิดเผยว่า ดาราปอป้าเชื่อมโยงคดีฟอรเรกทดีเนื่องจากมีหลักฐานที่จะเชื่อมโยงเส้นทางการเงินกับอภิร,รกักกฤติ CEO ฟอร์เรกทีดีและหากรวบรวมหลักฐานชัดเจนได้แล้วจะออกมาเปิดเผยว่าดาราคนดังกล่าวคือใครล่าสุดทางเพจรวบรวมผู้โดนโกงจากฟอร e เรกทดีได้โพสข้อความระบุว่า ถ้าปอปาผู้หญิงอายุเยอะๆทางเพจเคยมีกล่าวถึงเป็นโพสไว้แล้วครับเมื่อ3ปีที่แล้วแต่หลังๆเพจแทงหวยพลาดบ่อยเลยขอยังไม่เปิดชื่อถ้าเอฟซีอยากรู้ว่าเป็นใครก็เป็นนั่งไล่อ่านโพสต์เก่าๆดูขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณคะ่ะ